ขอแบบออกรถออกแบบดิฟไปเลยเดี๋ยวขอโดนเบิร์นยางแบบฟูดบ้าหรือเปล่าเอาจริงจริงเหรอพี่ใครจะมาเล่นอย่างนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับพวกเข้าสู่ The Snack ครับผมโอ้โหผมปอนครับโคงโกพี่ปิ้งโคงโกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเราวัยรุ่นคองโกครับผมเฮ้ยนี่ไม่ใช่เซบูโบเซบูเซบูเอเอเซบูเซบูเอเอเซบูเซบูเอ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 เซบูเซบูเอวันนี้เราจะมาแข่งกันครับทุกคนโดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ทีมทีมจีโน่ทีมปอนทีมโอแล้วก็ทีมปุ้งปิ้งปิ้งกวางแชะเราจะมาทำการแข่งเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับผมพร้อมไหมการแข่งขันใครอยู่บนเซิร์ฟสเก็ตโดยมีรถดิฟเนี้ยลากอยู่บ้าหรือเปล่าพี่คองโกเขานิยมเล่นแบบนี้เหรอเราคิดเองโอ้โหพี่ใครจะสู้ไหวอ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ได้เท่าไหร่อ่ะเรียนจบอ่ะเพราะว่าพี่ชอบที่นี่มากมันเป็นอากาศปารีสมากมีหอไอเฟลด้วยพี่ดูรถดิฟด้วยแล้วพี่ไปเอาเซิร์ฟสเก็ตเป็นยังไงเนี่ยจับเพเมนต์ดูปิดบังข้างล่างใครอยากได้ก็ไปจับจองสัตว์ช่วงนี้เขาผมเห็นเขาไปเล่นตามสนามหลวงแต่เรามาเล่นกับรถดิฟเล่นกับรถดิฟโอ้ไม่เหมือนใครจริงนะไม่เหมือนเซบูเซบูเอเอเซบูเซบูเอเออ่ะพร้อมไหมพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเล่นก่อนเลยกูขอไปพักก่อนร้อนเฮ้ยช่วงนี้เอางี้ไปดูอินเสิร์ตก่อนว่ารถเนี่ยอินเสิร์ตแค่3วิพอเราทุกคนผมจำได้ว่าคันนี้ผมเคยขึ้นไปแล้วอยากขับว่ะเดี๋ยวมึงได้ขับอันนี้อันไหนเนี่ยมึงได้ขับอันนี้แต่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่จีโน่ไม่เล่นกับเขาหรอจริงๆแล้วผมเล่นก็ปกติก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะน้องๆนะก็พอได้นะน้องๆนะชนแม่งเลยป้องกันแล้วป้องกันแล้วให้เรามีป้องกันนี่ตัวไม่การเล่นแห่งๆเงี้ยเราต้องใช้เครื่องป้องกันให้ดีเซฟเดี๋ยวเราจะรีบไปวัดนะไปปุ๊บไอ้ตรงที่ไม่สนับนี่ลงพื้นไงนี่เอาสปองปองปีบุ้งบีโอเคบุ้งบีเนี่ยเดี๋ยวมัดตรงนี้ได้เลยแล้วเวลามัดเราต้องมัดให้มันแบบแน่นหน่อยรัดกุมเพื่อที่จะให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแหละครับมันจะดึงลูกบอลเนี่ยโอ้โหแต่ก็หากันโกโปรหล่นขอเตือนนะครับทุกคนอย่าไปเล่นตามกันที่ไหนนะครับดูไว้เพื่อความบันเทิงหรือถ้าไม่บันเทิงก็ดูเหอะเดี๋ยวไม่มีคนดูแล้วเนี่ยมาลองที่ลองหนึ่งก่อนเฮ้ยพี่ปิ๊งทำไป2ครั้งนะครับต่อไปเติมน้ำมันก็ได้อ้าวนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับอันนี้พี่กิตจากดิฟทูไดฟ์ไดฟ์ทูดิฟไดฟ์ข้อควรระวังของผมคือต้องยังไงบ้างไหมครับอย่าให้ล้มอ่ะครับโอเคงั้นสบายมากครับล้มแน่นอนมาพร้อมเล่นพร้อมแข่งมาไปของโกเว้ยเล่นเซิร์ฟสเก็ตธรรมดาไม่ได้เว้ยต้องเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับรถดิฟเว้ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ปอนเป็นคนเริ่มก่อนนะฮะคนแรกครับพร้อมไหมปอนเดี๋ยวเริ่มเลยเหรอยังไม่ซ้อมอะไรเลยเหรอเริ่มเลยอุ้ยเมียวให้ซ้อมก่อนรอบนึงซ้อมได้ซ้อมรอบเดียวนะแค่ล้มเดียวนะเอาเลยสเก็ตกูก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟกูก็ไม่เคยเล่นกูต้องมาแข่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะครั้งแรกด้วยติดเออโกโปรหลุดไหลเป็นไงไหลเป็นไงโอ้เจ็บป่ะพี่เจ็บไหลเหรอไหลลงเหรอมันตึกตึกเลยแล้วหลุดป่ะไม่หลุดโอ้โหพอมันไม่ตึงใช่ป่ะพี่ใช่มันจะยากมันหย่อนปุ๊บหน้าทิ่มเลยสเก็ตของเพชรแม่งดีมากแข่งความเร็วอะไอตัวเนี้ยใช้ได้
นี่ครับผมบอกเลยว่าคนที่เล่นกีฬาเก่งที่สุดในเดอะสแน็คครับผมบอกเลยว่าพี่ยินนี่ทักษะด้านกีฬานี่ล้ำเลิศเซบูเซบูเอเซบูเซบูเอเซบูเซบูเอไปไปเลยไปเลยยิงใครได้เว้ยไปเลยมาเข้าสู่การแข่งขันเลยดีกว่าเราซ้อมกันมากพอละเนื่องด้วยกูเก่งมากเออเชื่อให้เลยจะอ่อนให้พวกมึงเรียกว่าต่อให้ดีกว่าให้พวกมึงนั่งกันเดี๋ยวกูยืนใครไปได้ไกลสุดคนนั้นชนะคนแพ้โดนลงโทษไปพี่นี่แหละมันตอนนี้แหละแต่ก็ยังดีกว่ายืนอ่ะยังไปได้ไกลกว่าเอาจริงเลยเอาจริงเลยคนแพ้โดนทำโทษนี่จุดสตาร์ทล้มตรงไหนยืนตรงนั้นไว้คนแพ้คือทาตัวดำตลอดวันห้ามล้างมาเริ่มแข่งเลยนั่งหรือยืนยืนไปไปนะครับเริ่มค่อยๆเพื่อนค่อยๆว่าเมื่อกี้กิ้งมาบูท่าโคตรเท่เลยแต่กัปตันอเมริกาบอกเลยเพื่อนๆถ้าจะไปเล่นอย่างนี้มันโคตรมันแต่ต้องมีที่เซฟตี้ที่เซฟตี้คนให้การดูแลพร้อมไหมจะแซงพี่ปิ๊งแล้วแซงแล้วแซงแล้วขึ้นมาแล้วไม่แพ้แล้วโอ้ยโอ้ยไม่แพ้แล้วเซบูเซบูเอเซบูเซบูเอมึงยิ่งทำให้กูไม่มั่นใจมาถ้าล้มตรงนั้นเลยมึงแพ้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยที่คุยกันน้อยเลยวีแชมป์เดียวรอดเลยเยี่ยมว่าถือตู้เลยว่ามึงเนี่ยเฮ้ยไม่แน่นะพี่รอบตรงนี้จบเลยนะขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้ครับนี่ยินดีครับพี่แต่พี่เขาไม่แนะนำให้ดิฟนะทำไมเฮ้ยไม่เป็นไรเราวัยรุ่นฮ่องกงเราเสี่ยงตายผมอยากออกตัวแบบเบิร์ดยางแล้วแบบผมได้ได้ได้ทำไมลาไปด้วยภาพนี้ดีกว่าหรือกดไลค์กดสุขใจกด subscribe พวกเราด้วยครับผมไปรอดูกันว่าจะรอดไหมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราวัยรุ่นฮ่องกงด้วยครับเป็นกำลังใจให้กีโน่ด้วยครับกำลังใจให้ผมด้วยพี่ขอแบบออกรถออกแบบดิฟไปเลยจะขอโดนเบิร์ดยางแบบฟูดบ้าหรือเปล่าเอาจริงจริงเหรอพี่ไม่ใช่ใครจะมาเล่นอย่างนี้นะเว้ยยิ่งพึ่งไว้บอดอยู่นี่ไม่เอาบอดไปอ่ะว
ิ่งไปไหมโอ้ยใครจะไปกล้าแค่ควันกูก็ไปโอ้โหยอมรับฟังให้อะไรวะหน้าเหมือนผมใช่ไหมก็เลยไม่ล้างคนแพ้ไม่ออกเหมือนมันไม่ใช่คงโกอ่ะมันคนซกงกอ่ะหน้าปกติก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าใกล้อยู่แล้วมาเป็นอย่างนี้เลยดิครับโดนทารุณกรรมมาได้เลยอ้าวพี่โหทำอะไรมาหน้าดำมาคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะแต่ไม่นั่งตัวเดียวกันโอ้ดำขนาดนี้เขาเจอครูเขาเดียวไปหมดแล้วสั่งเพิ่มแล้วเข้าสู่ช่วง Subscriber of the Snack นะครับผมวันนี้อยู่กับคุณเบลดัมเมอร์นะโหวันนี้มือกองกลางวันตีกองกลางคืนตีไม่ใช่ขอบคุณครับ VP Tata นะครับผมขอบคุณธนกิจตั้งเฮงนะครับผมขอบคุณ03ชนาทิพย์สงกสินด้วยนะครับชนาทิพย์ศรีสุขโอ้โหไอ้มีแต่คนเล่นกับกูอยู่หลังกล้องทำแต่ไม่ชมมุกเลยอัดชลิยาพีนะครับผมแวม PYRVP นะครับผมแวมพายแวมพายโอเคขอบคุณมากนะครับผมที่มาสับสกายพวกเรานะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้สับสกายหรือว่าสับสกายอยู่แล้วนะครับก็รอเลยนะครับผมที่จะมาขึ้นบอร์ดอันทรงพลัง Subscriber of the Snack ของเรานะครับผมในครั้งหน้าจะเป็นตัวเพื่อนๆหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับ